สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พี่ข้าวก็จะพามาหาสมุนไพรใกล้ตัวเรานี่เลยค่ะหาใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะกระดุมเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์สูงต่อร่างกายค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายวันนี้พี่ข้าวก็จะพามาดูสรรพคุณและวิธีรับประทานเม็ดมะรุมแห้งและเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งวันนี้พี่ข้าวก็ได้ไปสอยมาค่ะซึ่งเขาแห้งคาต้นเลยค่ะซึ่งสรรพคุณของเมล็ดมะรุมเนี่ยก็จะรักษาอาการปวดตามข้อโรคเกาโรครูมาติซัมและโรคผิวหนังแก้ผิวแห้งค่ะใช้แทนยารักษาผิวให้ชุ่มชื้นรักษาโรคอันเกิดมาจากเชื้อราและเนื้อในเมล็ดมะรุมใช้แก้ไอได้ดีค่ะซึ่งเราก็นำเม็ดมะรุมมาแคะเอาเม็ดมันขาวๆอะค่ะเอาเฉพาะเม็ดเขาแล้วเราก็เคี้ยวให้แตกอมไว้พอแต่ว่าก็จะเป็นมีรสขมค่ะมีรสขื่นขมว่างั้นเถอะทีนี้พออมไปนานๆไปกินน้ำทีนี้ก็จะรู้สึกหวานๆที่ลิ้นเหมือนเรากินมะขามป้อมอย่างนั้นเลยค่ะก็จะทำให้ชุ่มคอค่ะและเนื้อในเมล็ดเขาก็จะเป็นยาประจำบ้านสามารถเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายได้ค่ะซึ่งวันนี้พี่ข้าวก็จะนำเมล็ดเขามาต้มค่ะซึ่งเป็นสูตรเมล็ดมะรุมแก้ปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นไตอักเสบประโยชน์มากขนาดนี้เราไม่ต้องพูดมากเลยล่ะค่ะเรามาทำการแกะแล้วเรามาต้มกันเลยค่ะซึ่งมะรุมเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นโตเร็วปลูกง่ายสามารถนำมาทำเป็นแกงส้มแล้วผักเราก็นำมาลวกจิ้มอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายหลายชนิดค่ะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาอีกสารพัดค่ะอาทิช่วยลดคอเลสเตอรอลขับปัสสาวะแก้ไข้ลดอาการปวดศีรษะลดความดันโลหิตปรับสมดุลปริมาณน้ำตาลสรรพคุณทางยาเป็นยาระบายเราก็จะใช้เม็ดเขา1กำมือค่ะน้ำ1ลิตรต้มประมาณ5นาทีแล้วเราก็รอให้อุ่นก็รับประทานครั้งละ1แก้วหลังอาหารเช้าและก่อนนอนค่ะซึ่งสรรพคุณของเขาก็แก้ปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกทับเส้นไตอักเสบเพียงใช้แค่1กำมือต้มกับน้ำ1ลิตรต้มประมาณ5นาทีรับประทานครั้งละ1แก้วหลังอาหารเช้าและก่อนนอนแค่นี้ค่ะอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อก็จะหายไปเลยค่ะสรรพคุณมารุมมาตุ้มเนี่ยค่ะ1กำมือค่ะใส่เลยนั่งดื่มแล้วต้มประมาณ5นาทีค่ะเพราะว่าน้ำเราเดือดแล้วเราก็ใช้เวลาแค่5นาทีแล้วก็รอให้อุ่นทีนี้เราก็ไปดื่มตอนเช้าและก่อนนอนหลังอาหาร2เวลาค่ะก็จะช่วยอาการต่างๆให้ทุเลาได้ด้วยสรรพคุณของเม็ดมะรุมค่ะ